ผนไม่ต้องทำอะไรจนแก่แล้วก็ได้แต่ผมไม่ได้ออกมาพูดว่าผมทำอะไรอันนี้คือเรื่องจริงที่หลายคนไม่เป็นนะเป็นโรคที่ต้องการใช้ตังค์ให้หมดโดยปล่อยกุ้งปล่อยปลาหรือช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์ต้องการตังค์หมดถ้าตังค์ไม่เหลือ0บาทเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบอยู่ไม่ได้ผมต้องการใช้เงินให้หมดเพื่อที่จะได้มีความสุขมันเรียกว่าโรคอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันมันก็มีศัพท์ของมันอยู่นั่นแหละผมเป็นคนที่ผมจะไม่ใช้คำว่าเราไม่รู้นะว่าเราจะแบบชีวิตเราอะไรมันจะอยู่ถึงวันไหนแต่ผมเป็นคนที่มีเงินแล้วก็ซื้อของที่อยากได้เพราะว่ามีความสุขให้พ่อให้แม่เต็มที่และเวลาผมให้ตังค์คุณพ่อคุณแม่หรืออะไรเงี้ยพ่อแม่ผมไม่ได้เดือดร้อนต้องการตังค์จากผมนะแต่สิ่งที่ผมบอกเอาไปแล้วก็ต้องใช้ให้หมดนะนี่คือความสุขที่ผมต้องการแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเก็บตังค์ทำไมพ่อแม่แก่แล้วอ่ะผมอยากให้เขาแบบเอาไปใช้คุณจะไปแจกใครพ่อผมเนี่ยเดินเนี่ยแจกคนที่ไม่มีตังค์เจอใครไม่มีตังค์ก็แจกแม่ผมเนี่ยเจอใครก็ช่วยเหลือตลอดแต่ผมเนี่ยไม่เคยถ่ายหรือลงอะไรพวกนี้เพราะผมรู้สึกว่าเราไม่อยากแบบนำภาพพวกนี้มาลงเพราะว่าคนที่เราไปช่วยเนี่ยเราไม่ได้รู้นะว่าเขาแบบเขาเต็มใจที่ให้เราเอาหน้าเขาไปลงหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ใจผมเลยผมไม่ได้ต้องการที่จะช่วยเหลือใครและลง